วัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องปั๊มนมรุ่นใหม่กันนะคะ Glowy Wearable Breast Pump นะคะมีอะไรให้บ้างในปั๊มนมรุ่นใหม่ของ Glowy ไปดูกันนะคะแกะออกมาแล้วก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานแล้วก็ภายในถุงอันนี้เป็นคู่มือมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะมีสายต่อชุดชั้นในเวลาเราใส่ปั๊มนมเข้าไปในชุดชั้นในเนี่ยก็จะมีสายต่ออันนี้มีเป็นตัวต่อซิลิโคนใช้ต่อสำหรับคันหัวนมที่มีขนาด21มิลนะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จ USB-C มีอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแล้วก็มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเครื่องตาดาอันนี้ก็เป็นเครื่องปั๊มนมนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นมอเตอร์ปั๊มคือตัวนี้ในส่วนของกลวยซิลิโคน 100% ก็จะเป็นกลวยปั๊มแบบนี้นะคะมีวาล์วอยู่ข้างในอันนี้เป็นวาล์วแล้วก็มีซิลิโคนไดอะแฟมอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบทั้งหมดของ Glowy Wearable Breast Pumpค่ะค่ะวิธีประกอบปั๊มนมรุ่นใหม่ของ Glowy Wearable Breast Pump นะคะเอาตัวถ้วยเก็บน้ำนมมานะคะแล้วก็จับวาล์วเสียบเข้าไปในรูด้านในนะคะโดยที่ให้แนวยาวของวาล์วเนี่ยอยู่ขนานกับด้านล่างของกลวยปั๊มนะคะเสียบเข้าไปให้แน่นแบบนี้ก็คืออันนี้เสร็จแล้วใส่วาล์วพอใส่วาล์วเรียบร้อยเช็คดูว่าแน่นเรียบร้อยใส่ตัวซิลิโคนไดอะแฟรมคือชิ้นนี้คือเสียบไปข้างบนนะคะแล้วก็กดขอบให้แน่นเสร็จแล้วนะคะใส่ซิลิโคนไดอะแฟรมจากนั้นใส่กลวยปั๊มนะคะโดยขอบด้านบนของกลวยจะมีรอยบากแบบนี้นะคะให้ตรงกับรอยด้านบนของถ้วยเก็บน้ำนมเอาให้ด้านบนตรงกันแบบนี้แล้วเราก็จะค่อยๆลูดไปข้างๆนะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางของกลวยให้ตรงกับรูด้านในของถ้วยเก็บน้ำนมนะคะแล้วก็กดขอบด้านข้างให้แนบสนิทกับถ้วยเก็บนะคะแล้วก็รูตรงกลางให้เข้าพอดีกับรูของถ้วยเก็บน้ำนมก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นำตัวเครื่องมาใส่ด้านบนเสียบลงไปในช่องของซิลิโคนไดอะแฟมตรงนี้แล้วก็กดลงเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะกลวยซิลิโคนที่มากับเครื่องปั๊มเนี่ยตรงนี้จะเป็นขนาด24มิลลิเมตรนะคะถ้าใช้แล้วรู้สึกไม่พอดีเนี่ยเราจะมีตัวต่อซิลิโคนมาให้อีก1ไซส์นะคะตรงนี้จะเป็นไซส์21มิลนะคะวิธีใช้ก็คือนำตัวต่อซิลิโคนเนี่ยใส่เข้าไปในช่องของกลวยปั๊มนะคะก็คือใส่เข้าไปกดให้แน่นนะคะแล้วก็เพียงเท่านี้เราก็จะได้ปรับไซส์ของกลวยปั๊มจาก24มิลเป็น21มิลนะคะแล้วเราก็ให้หัวนมอยู่ตรงกลางตัวช่องนี้นะคะแล้วก็ปั๊มตามปกติได้เลยวิธีการใช้งานเครื่องปั๊มนม Glowy Wearable Breast Pump นะคะปุ่มหลักๆมี4ปุ่มนะคะปุ่ม Power ปุ่มเปิดปิดปุ่ม Pause ปุ่มหยุดหรือเริ่มการทำงานปุ่มบวกแล้วก็ปุ่มลบนะคะวิธีกดเนี่ยจะมีกดสั้นกับกดยาวสำหรับปุ่ม Power ก็คือกดยาวเพื่อที่จะเปิดหรือปิดเครื่องนะคะอันนี้เรากดยาวค้างไว้เครื่องก็จะเปิดขึ้นมาแต่พอเครื่องเปิดเนี่ยเครื่องจะยังไม่ทำงานในทันทีเราต้องกดเริ่มการทำงานก็คือกดที่ปุ่ม pause ตรงนี้มันเป็นปุ่มหยุดหรือปุ่มเริ่มนะคะพอเรากดปุ่มปุ๊บเครื่องก็จะเริ่มทำงานแล้วก็เครื่องจะไปที่โหมดล่าสุดที่เราใช้งานกดปุ่ม power สั้นๆเพื่อเปลี่ยนโหมดโหมดการทำงานมีทั้งหมด4โหมดนะคะโหมดแรกคือโหมดนวดกระตุ้นดูจากตัวไอคอนด้านบนได้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นดูดเบาๆเร็วๆแล้วก็มีดูดแรง1ครั้งนะคะโหมดที่2เป็นโหมดปั๊มเก็บน้ำนมนะคะปรับความแรงได้9ระดับโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ให้แรงดูดสูงสุด
หมดที่3นะคะเป็นโหมดนวดเต้านมนะคะโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ดูดเบาๆเร็วๆนะคะเป็นโหมดที่ดูดเร็วสุดนะคะก็คือยังปรับความแรงได้9ระดับเหมือนกันแต่ที่ระดับที่9ของโหมดเนี้ยจะได้จากความแรงไม่ได้แรงเท่าโหมดปังเก็บนะคะส่วนโหมดสุดท้ายเป็นรูปหยดน้ํา2หยดคือโหมดออโต้โหมดออโต้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องเซตอะไรเลยเครื่องจะเริ่มทำงานตั้งแต่ดูดเบาๆเร็วๆตั้งแต่ระดับที่1แล้วก็ค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราต้องการหยุดการทำงานระหว่างที่เราปั๊มอยู่ให้เรากดปุ่ม pause เครื่องจะหยุดการทำงานชั่วคราวนะคะแล้วก็ถ้าเราจะต้องการให้เครื่องทำงานต่อก็คือกดปุ่ม pause อีกทีเครื่องก็จะทำงานต่อโดยเวลาจะเดินต่อไปจากจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มปั๊มนะคะสำหรับปุ่มบวกคือใช้สำหรับกดเพิ่มแรงดูดนะคะปรับได้9ระดับปุ่มลบก็คือลดแรงดูดนะคะเครื่องจะทำงานเป็นเวลา20นาทีแล้วก็จะปิดเองอัตโนมัตินะคะถ้าเราปั๊มเสร็จแล้วเราสามารถกดปุ่ม power ค้างไว้เพื่อที่จะปิดเครื่องได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการทำงานคร่าวๆของตัว Glovy Wearable Breast Pump ค่ะค่ะเครื่องปั๊มนม Glovy Wearable Breast Pump มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะให้เราใช้งานง่ายไม่ต้องไปกดที่ตัวเครื่องนะคะวิธีใช้งานรีโมทคอนโทรลคือเราจะต้องเชื่อมต่อรีโมทกับตัวเครื่องนะคะการเชื่อมต่อนะคะให้เปิดที่ตัวเครื่องก่อนนะคะกดปุ่ม power ค้างไว้เครื่องจะเปิดกดปุ่มบวกลบพร้อมกันจะเกิดขึ้นเป็นตัว P กระพริบนะคะแปลว่าเครื่องพร้อมที่จะเชื่อมต่อทีนี้เรามากดที่รีโมทด้วยกดปุ่ม power ค้างไว้ของรีโมทนะคะแล้วก็กดปุ่มบวกลบพร้อมกันเช่นเดียวกันนะคะพอเครื่องเชื่อมต่อกันแล้วนะคะก็คือดูจากตัว P เมื่อกี้ที่หยุดนิ่งหยุดกระพริบให้เรากดปุ่ม M ที่รีโมทเพื่อเริ่มการทำงานนะคะอันนี้ก็คือเครื่องเริ่มการทำงานแล้วเราสามารถเปลี่ยนโหมดจากรีโมทหรือเพิ่มลดความแรงที่รีโมทได้เลยนะคะปุ่มกดก็คือจะทำหน้าที่เหมือนกันกดปุ่ม Power สั้นๆเพื่อเปลี่ยนโหมดเห็นว่าเราก็พอเรากดปุ๊บเนี่ยการทำงานมันก็จะไปสั่งที่หน้าจอของรีโมทนะคะก็จะเปลี่ยนโหมดไปตามที่เรากดนะคะแล้วก็เราก็สามารถปรับเพิ่มลดความแรงได้นะคะพอเราปรับที่รีโมทตัวความแรงของตัวเครื่องก็จะปรับเพิ่มลดตามนะคะเราสามารถหยุดการทำงานที่รีโมทได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราเริ่มใช้งานใหม่อีกทีนึงหลังจากที่รีโมทกับตัวเครื่องแพร์กันแล้วเราสามารถกดเปิดเครื่องที่รีโมทได้เลยนะคะแล้วกดเริ่มการทำงานที่รีโมทได้เลยค่ะก็ใช้งานง่ายสะดวกขึ้นนะคะด้วยรีโมทคอนโทรลที่มาพร้อมกับเครื่องปั๊มนม Glovy Wearable Breast Pump ทุกเครื่องนะคะในกล่อง Glovy Wearable Breast Pump 1กล่องเนี่ยจะมีรีโมทให้1ชุดก็คือ1เครื่องต่อ1ชิ้นแบบนี้แต่เราสามารถใช้รีโมทอันเดียวแล้วก็ควบคุมเครื่องปั๊มนม2เครื่องได้นะคะวิธีการก็คือคล้ายๆกันคือเรากดเปิดเครื่องที่เครื่องปั๊มนมก่อนแล้วก็กดบวกลบพร้อมกันให้เครื่องเข้าสู่โหมดจับคู่เสร็จแล้วเครื่องหนึ่งด้วยนะคะให้จับคู่ทั้งก็คือจะเป็นตัว P กับ P ทั้ง2เครื่องจากนั้นเรามาเปิดเครื่องรีโมทค่ะกดปุ่ม power ค้างไว้แล้วกดบวกลบพร้อมกันทีนี้ตัว P ก็จะหยุดกับพริบทั้ง3ตัวก็แปลว่าเครื่องเริ่มพร้อมใช้งานสำหรับการควบคุมด้วยรีโมทตัวเดียวนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนความแรงโดยการกดรีโมทครั้งเดียวก็คือจะปรับคอนโทรลเครื่องทั้ง2เครื่องได้เลยหรือว่าปิดเครื่องก็คือทุกอย่างควบคุมด้วยรีโมทตัวเดียวแต่ถ้าเราต้องการให้แรงดูดของแต่ละเครื่องเนี่ยควบคุมต่างกันก็คือใช้คนละโหมดใช้คนละแรงดูดในแต่ละข้างเราก็สามารถเชื่อมต่อกับรีโมทคนละอันได้เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีใส่ Glovy Wearable Breast Pump กับชุดชั้นในให้นมนะคะในกล่องจะมีสายต่อมาให้นะคะตัวชุดชั้นในให้นมเนี่ยมันจะสามารถถอดสายด้านบนได้ก็คือถอดเพื่อที่จะเปิดเต้าเวลาให้นมน้องหรือว่าเวลาปั๊มนมนะคะให้เราเอาสายต่อด้านหนึ่งมาต่อกับ
ชุดชั้นในนะคะแล้วก็นำเครื่องปั๊มนมที่ประกอบเรียบร้อยแล้วให้รูตรงกลางของกรวยปั๊มเนี่ยอยู่กึ่งกลางหัวนมนะคะเสร็จแล้วก็ดึงชุดชั้นในขึ้นมาแล้วก็มาเกี่ยวกับสายชุดชั้นในเหมือนเดิมนะคะปรับความยาวสายให้พอดีให้กระชับนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถปั๊มนมไปด้วยแล้วก็ทำกิจวัตรอย่างอื่นไปด้วยได้ค่ะหลังจากปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถถอดออกแล้วก็เทน้ำนมที่ปั๊มได้น้ำนมก็จะเก็บอยู่ในถ้วยนี้นะคะความจุถ้วยคือ180มิลลิลิตรนะคะหรือประมาณ6ออนซ์ก็สามารถเทออกมาเพื่อที่จะใส่ถุงเก็บน้ำนมมันจะมีช่องเปิดด้านบนนะคะแล้วก็นำถุงน้ำนมไปเก็บในตู้เย็นต่อไปได้ตัวเครื่องรับประกัน2ปีนะคะถ้ามีปัญหาสามารถติดต่อศูนย์บริการได้ที่เดอะมอลล์พารากอนเอ็มโพเรียมนะคะหรือว่าติดต่อโดยตรงที่บริษัทได้นะคะตอนนี้สินค้ามีจำหน่ายสามารถหาซื้อได้แล้วทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, Central ออนไลน์นะคะ